สวัสดีครับขอต้อนรับสู่คลิปแรกของเราในซีรีส์ Bannerlord เล่นยังไงนะครับวันนี้มีคำถามผมจะสุ่มผู้เคาะไลฟ์ที่มาถามในเพจ Mount and Blade Bannerlord Thailand Community มานะครับวันนี้ผมไปเจอคำถามหนึ่งบอกว่าตอนนี้ผมมีสงครามกับอาณาจักรหนึ่งจับหลอดมันได้เยอะเลยแต่พอขังแม่งก็หนีออกมาใหม่อยู่ดีนะฮะจะประหารเดี๋ยวก็โดนเกลียดควรทำยังไงให้มันไม่หลุดออกจากคุกไปสร้างทัพใหม่นะครับอันนี้คือหลอดที่เรากำลังจะไปตบไม่มีอะไรอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคลิปเดี๋ยวผมต้องจัดการหลอดอันนี้คือเราต้องไม่ใส่คุกครับถ้าใส่คุกในเมืองเอาย่อนใส่เมืองปุ๊บเนี่ยหลอดแม่งนั่งเล่นแป๊บเดียวมันก็ออกมาสิ่งที่ต้องทำคือสกิลสเกลสองสองห้าคีนไซส์นะครับลบ 50%ที่หลอดจะหนีออกจากปาร์ตี้เราคือต้องอยู่ในตี้นะครับอย่าไปใส่เมืองเสร็จปุ๊บอันนี้ 50% แล้วนะบวกกับขี่ม้าอยู่ไหนวะนี่ครับขี่ม้า225เหมือนกัน Mounted Patrol นะครับลบ 50% โอกาสหนีของนักโทษในปาร์ตี้นะครับเท่ากับ50บวก50นะครับเลขง่ายๆ100แค่นี้หลอดก็ไม่หนีไปไหนแล้วก็คือเราต้องเก็บหลอดเก็บไว้ในปาร์ตี้เราตลอดเวลาไม่งั้นถ้าเกิดเราไปหย่อนคุกอะเดี๋ยวมันก็ออกโอเคสำหรับอันนี้ก็น่าจะช่วยผู้คอนไลน์ของเราในการเรียกอะไรนะไม่ให้หลอดหนีเอาไปสร้างทัพใหม่นะครับโอเคสำหรับคำถามแรกของซีรีส์ Bannerlord เล่นอย่างไรก็จบไปแล้วหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนได้ขอบคุณมากครับถ้าเกิดผมเจอคำถามใหม่เดี๋ยวผมทำคลิปมาเพิ่มผมทำสอนเล่นเรื่อยๆแหละแต่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ